สวัสดีครับคือวันนี้ที่ผมมาพบกับทุกๆคนนะครับในคลิปนี้ก็คือเนื่องจากผมอ่ะเป็นกองเชียร์ของทีมเชียงรายยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดละแต่ผมอ่ะเป็นคนกรุงเทพก็คิดวางแผนว่าจะไปดูที่สนามครับแต่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวคนเชียงรายที่เขาอยู่ในสนามอ่ะถ้าเกิดเขาถามว่าถามนู่นถามนี่อ่ะเป็นภาษาเหนือแล้วผมพูดไม่ได้ก็อายเขาก็เลยคิดว่าต้องค่อยๆฝึกไปแล้วผมเริ่มชำนาญแบบเนียนไปที่สนามได้แล้วว่าผมก็จะเข้าไปแล้วก็คุยกับกองเชียร์ในเชียงรายในสนามสิงห์เชียงรายได้ก็ผมจะฝึกอย่างนี้ครับพอดีมีอาจารย์คนหนึ่งท่านหนึ่งอยู่ในออฟฟิศเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็จะเลิกงานแล้วแหละครับก็เลยใช้เวลาสั้นๆช่วงเย็นเนี่ยในการเรียนภาษาเหนือถ้าใครอยากจะเรียนด้วยก็มาฟังได้เลยก็สมมติเราไปถึงสนามปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถามคนเชียงรายแถวสนามก่อนว่าห้องขายตั๋วอยู่ไหนเดี๋ยวผมถามอาจารย์ดูนะครับว่าพูดเป็นภาษาเหนือว่าอะไรแล้วผมจะลองซ้อมดูอาจารย์ช่วยสอนนะครับห้องขายตั๋วห้องขายตั๋วอยู่ไหนครับห้องขายตั๋วอยู่ไหนครับแล้วมันต่างกับภาษาเหนือไงครับอาจารย์ต่างภาษาจากภาษาภาคกลางไงครับเอาใหม่เลยครับสำเนียงมันต่างกันไหนต้องพูดใหม่ครับขอโทษครับห้องขายตั๋วอยู่ตั้งใดครับขอโทษครับห้องขายตั๋วอยู่ทั้งใดครับอยู่ต่างใดครับอยู่ต่างใดครับวันนี้ก็เริ่มแค่นี้ก่อนนะครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยในที่สุดก็จะสามารถพูดคำเหนือได้ชัดเจนพบกันในคลิปหน้าครับ